สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกรดกระดานโดยบอร์ดเกมสนุกเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยถึงเกร็ดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับบอร์ดเกมกันครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราได้แขกรับเชิญมาแขกรับเชิญคนสําคัญเลยก็คือคุณกบปอร์ดแล้วบ่นครับผมสวัสดีครับคุณกบสวัสดีครับฟังดูสวัสดีครับคนสําคัญ <laughs> โอ้คุณกบเป็นคนสําคัญสําหรับผมเสมอครับ <laughs> เฮ้ยยาใช้ได้นะครับผมแต่งงานแล้ว <laughs> น่าเสียดายแต่ผมยังนะครับอา้าวโอเคครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือเอพอ่เอินผมเนี่ยเล่าก่อนก็คือผมเนี่ยไปอ่านบทความมานะฮะเป็นบทความที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาว่ากันว่าคนเล่นบอร์ดเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเวลาเขาบ่นเกี่ยวกับบอร์ดเกมว่าเกมไหนมีปัญหาไม่ดีเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะวนไปอยู่ที่เจ็ดข้อเนี่ยเจ็ดข้อเราก็เลยจะมากุีชวนคุณกบเนี่ยมาคุยกันว่า ที่เข้อนี้ที่เขาบอกว่ามันไม่ดีเน่ยมันเป็นสิ่งที่คนเล่นไม่ชอบเนี่ยมันมันเป็นยังไงในทัศนของพวกเราอ่า <c oughs> ก็พร้อมไหมฮะงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมได้รครับเริ่มเลยครับโอเคครับสำหรับข้อแรกอะครับเขาบอกว่าการ Player Elimination ันกากำจัดผู้เล่นะ <c oughs> ระหว่างเกมเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันคือสิ่งที่คนไม่ชอบคุณกบว่าไงซึ่ง <c oughs> จริงๆ player elimination เนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ชูโรงมากเลยนะของบอร์ดเกมสมัยใหม่จะบอกว่าบอร์ดเกมสมัสยใหม่มันไม่มี player elimination นะแบบเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะใครก็ต้องพูดว่าต้องไม่มี player elimination เพราะว่ามันจะได้แบบเออ่ทุกคนจะได้อยู่ด้วยกัน Pacific ทุกคนมีความสุขไปกับเกมด้วยกันอยู่กันจนจนจบเกมอืมอแต่ว่ามันก็เลยแกเหมือนเป็นเขาเขาเล็กๆไหมเหมือนทุกคนปลูกฝังมาเลยแบบว่าเ,เฮีย player elimination ต้องไม่ดีต้องไม่ดีต้องไม่ด,มด,มดีฉันไม่ชอบนี่ไหมจริงจริง แล้วเพย์เยอร์เรมินิชันมันก็คือแบบเหมือนกับว่าพูเ้เล่นเล่นๆไปอยู่ระหว่างเกมอยู่ๆเขาก็ถ้าเขาตายก็คือออกไปเลยอะไรย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับถ้าจัวได้จ่วได้ไพ่ล้มละล,ะลายอือหึก็คือปัญหามันยังไงนะ <c oughs> ปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่าคือคนที่ถูกตัดออกไปอ่ะมันเสียเวลานาสุิถ้าเกมมันยาวสามชั่วโมงคุณตายตั้งแต่สิบห้านาทีแรกแล้วแล้วคูมาทําอะไรที่นี่วะโอ้จริงจริงแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยแล้วไม่ไม่ไม่ควรจะมีระบบนี้เลย แต่ถ้าคุณตายถ้าเกิดเกมสามชั่วโมงแล้วคุณตายตอนแบบเหลืออีกสิบห้านาทีคุณอาจจะไม่แคร์มากป่ะหมายถึงว่าแบบเกมมันวางเพลสซิ่งโอเคคุณกำลังสู้มันเลยแต่ว่าแบบแบบแบบประมาณว่าเพื่อสุดท้ายอะไปไม่ถึงจริงๆขอโทษด้วยนะอะไรเงี้ยอ่าจริงแบบนั้นก็ไม่โกรธแบบนั้นแบบนั้นก็ไม่หงุดหงิดอะไรก็ยังก็ยังบเราอยู่เอนจอยเกมไะคือมันเล่นที่เราอยู่ในเกมอะเนาะหรือว่าถ้าถ้าระยะเอลิมเนชั่นแต่เกมมันเล่นแบบแป๊บเดียวอะห้านาทีอะเราก็อาจจะไม่แคร์ป่ะโอ้จริงไม่ไม่เป็นไร ตายไปก็ได้ใช่ไหมแต่แต่กลายว่าบางเกมอ่ะถ้าเกิดเราเราถูกฝืนให้อยู่กับอยู่กับมันทั้งทั้งที่ไม่ชนะเราจะเซ็งไหมแบบบางเกมแบบเอาคาถานนะียอดนิยมเราตัวอย่างน่าจะเคยเล่นกันคาถานมันก็เกมแบบถอยเต่าเก็บรีซอสเนอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณโดนบล็อกอะมหมายถึงว่าแบบคุณแบบมือใหม่อะโดนโปรโปรแม่ลงล้อมบ้านเว้ยออกมาไหนไม่ได้แบบคุณถอยให้ตายยังไงคุณก็ไม่มีปัญญาจะเจะแบบได้สิบแต้มะอะเดี๋ยวคุณรู้แบบแล้วคุณเห็นมาตั้งแต่แบบยี่สิบนาทีแรกแต่เกมมาเล่นแบบสองชั่วโมงเงี้ย แล้วกูนแบบอย่างนั้นคือแบบปล่อยกูตายเลยไหมกูอยากมาเล่นมือถือแล้วเล่นมือถือก็มารยาทไม่ดีอะไเงี้ยโอ้โหแล้วนี่ตายทั้งเป็นเลยนะเออฟิลิล่งฟิลิล่งแบบกูไม่เอ็นจอยแล้วอ่ะอย่างนั้นแบบนึกภาพไหมเออเกมมันก็ต้องหลายเกมมันก็ต้องแบบทำแ <c oughs> คชชั่บขึ้นมาเพื่อให้เราแบบแบบแคชชั่บ <c oughs> ได้เพื่อจะได้เราจะได้แบบไม่ไม่เจอสถานาการณ์นั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกเกมเนพะราะงั้นคือเพลย์เออร์เอลิมินเนชันมันก็คอนเทกต์ Contact ที่มันเมคเซนส์มันก็แค่อะไรวะเอ่อตายเร็วอะตายเร็วแล้วเกมนนาโหจจรริิงง อย่างเนี่ยปัญหาปัญหาผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการการที่ไม่ยอมไม่ยอมเอลิเนตคือเก็บไว้เนี่ยผมนึกภาพออกเลยมันจะมีคนที่อยู่แบบเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะนะเขาว่าจะเล่นแบบปั่นปวนไงแบบเล้ก็เล่นเล่นให้มันให้เกมมันออกมาเละเทะเลยแบบคนเล่นไม่ดีแทนไหมมันคือมันขึ้นอยู่กับวงนะล้วเราคงไปกรตัดเศษลงนอเลยไม่ได้แต่แบบมันเอ็กซ์เพรสเกมแบบสปิริตออฟเกมมันเสียป่ะเราอยากจะได้เห็นแบบเพื่อให้เราแข่งชนะไงแต่กลายเป็นกลายมีคนปวนแบบโดยไม่ตั้งใจมาเล่นแบบเล่นไม่ดีอะไรเงี้ย เออนั้นสมมติถ้าเกิดเนี่ยคนเนี้ยบทความนี้เขาบอกว่า Player e l i m i n a t i o n นเ่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นไม่ค่อยชอบเนี่ยคุณเกศคุณกบเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์สักเต็มร้อยอ่ะมันก็ถามผมมันก็แบบผมคงเห็นด้วยสักเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ๋อไม่ใช่ทั้งหมดเนาะขึ้นอยู่กับเกมได้เนาะขึ้นอยู่กับเกมคือผมคิดว่าการคงอยู่การมีอยู่ของเทรดว่าเราอาจจะตายได้อ่ะแต่เราไม่ได้ตายจริงๆอ่ะมันก็สําคัญนะคือเหมือนมันเล่นแบบเอทัสต์สตรีมอะไรเงี้ยอ่ะมันคือเฮ้ยถ้า ตัวมาลายหายไปจากเกมแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าไอ้เฮี้ยกูไม่อยากกูไม่อยากโดนพาร์ตีน้นี้พยายามจะดิ้นออกมาจากจุดนี้แต่เกมมันก็ทาแบบแบบเส้นพอดีสวยๆว,ยว่าถ้ามึงเล่นแบบไม่แย่มากอ่ะมึงก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าเกิมดมึงพลาดอ่ะมึงก็เรียบร้อยนะแปลว่าถ้าเกิดมึงพลาดแถวเนะั้ยอยู่ไปก็เหมือนตายทั้งเป็นอนะ่ะแบบออกไปดีกว่าก็มีอะไรเงี้ยโอ้หแบบนี้แปลว่าเล่นกับคนเก่งๆด้วยกันนี่เพ a เ e อร์เรมินเอชันนี่ก็สนุกเหมือนกันนะอ่าใช่มันกลายเป็นสีสันที่เราไม่ได้จ้องห้ามหันกัน เฉยๆอ่าอืมโอเคนั่นน่าจะผ่านเรื่องแรกได้เนาะ Player Elimination สรุปก็คือขึ้นอยู่กับเกมอยู่ดีเนาะขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับเวลาเล่นขึ้นอยู่กับคนที่เล่นใช่ไหมฮะหลายอย่างใช่ก็หลายอย่างแต่ก็อ,อืมเกมเก่าๆกลับไปเล่น Player Imagination มันก็สนุกดีแต่แบบงหมาป่าเนแบบเนี่ยตัวแซมเปิลที่ทุกคนจะชูลงว่าทำไม Player Elimination มันไม่ดีเล่นแบบไอ้แย่สองชั่วโมงกูตายตั้งแต่โหวตคืนแรกนี่แบบกูจะอยู่ไปทำไมวะเฮียอ่าโอเคเอาละ มาสำหรับข้อต่อไปที่เขาบอกว่าไม่ดีนะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า false decision หรือว่าเขาหลอกว่าเราหลอกว่ามีตัวเลือกแต่ความจริงแบบไม่มีก็คือเขายกตัวอย่างมาประมาณว่าเกมเป็นเกมเนี่ยคือมันเริ่มเหมือนเริ่มเล่นเกมมาตาแรกเนี่ยมไรเลยทำเยอะมากเลยทุกคนรู้อะว่าถ้ายอยากจะอยากจะเล่นให้มันถูกต้องมันต้องเลือกตัวเลือกเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนเหมือนโกหกเราว่ามีหลายตัวเลือกแต่ความจริงมันมีตัวเลือกที่ดีที่สุดชัดเจนเน่คุณกว่าไงแบบผมเขาบอกว่านี่มีมีหลายเกมมากเลยนะ หมายถึงว่าเกมที่แบบจะแบบมีแบบ correct pattern อะแปลว่าโอเคหนึ่งสองซ้ำถ้าเกิดคุณไม่เดินอะไรนะสเตป A อสองบสามแปดแล้วคุณแม่งไอเคียแพ้และอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าคนเล่นท่านี้มึงต้องรับท่านูน้นแต่ว่าออปชันหนึ่งจะมียี่สิบอย่างแต่ว่าไอเคียตัวเลือกที่ที่มัน obvious มากๆม,มันเหมือนตเนีเป็นเป็นฉากแบบว่าโอเคมึงทำมุมเนี้ยโอกาสไปต่อได้แปดสิเปอร์เซ็นต์อะที่เหลืออย่างนั้นหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์อะ,อะแบบแล้วมึงจะมีตัวเลือกอะไร ใช่ไหมแล้วมันมีไหมแบบเกมที่เขายกตัวอย่างมาไม่ผมผมแอบเซ็งๆว่าเขายกตัวอย่างเกมโปรดผมคือเปิดโตริโกโ้คือเขาบอกว่าเริ่มเกมมามันมีอะไรให้ทำเยอะจริงแต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเทิร์นแรกถ้ามันไม่ทำสองอย่างก็คือแบบถ้าไม่แบบเซตเตอร์คอรี่หรือบิลดเออร์สัมอลมาร์เก็ตเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างนะไม่ใช่ผมพูดนะเขาบอกว่าถ้าไม่ทำกมันก็เจ๊งเละเลนะครับผมผมเห็นด้วยในผมเห็นด้วยตรงเนี้ยสักสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเพราะว่าเปิดโตลิโก้มันเป็นเกม ถ้าพูดเป็นภาษาหมกล้อมันมีโจสกิเอมีสูตรมันมีสูตรแบบอะไรไม่ดิมันมีไมโครแพทเทิร์นระหว่างเกมที่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะเก็ตอะลองด้วยไมโครแพทเทิร์นเนี้ยคุณจะนอกจากนอกนอกจากคุณจะจะไปไม่ไกลแล้วคุณยังพาคนข้างๆั้องมั่งล้มไปด้วยกันโอ้จริงแปลว่าถ้าเกิดเกมไหนที่มันแบบกลายเป็นว่ามีอะไรให้ทาเยอะแต่ความจริงมันต้องทําอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยอืมแต่ความสนุกของเปอร์โตริโกมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะมีออพติมอลพาดจากการเล่นของเรา มันเลยเป็นเกมที่ชิงจังหวะบังคับให้เขาเดินเลเล่นออปติมอลผาดแทนเรามันมันเลยมีอ่ามันเลยความสนุกของเกมมันคือจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันมีเฟลดิิชไม่ใช่มันเพราะมันมีตัวเลือกแบบกึ่งบังคับแบบนี้แหละมันถึงให้ปัตติิโกมันมันมันคลาสสิกอืมแต่ว่ามันไม่ได้แย่สไม่ได้ทําให้เกมนั้นแย่เสมอไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ควรก็มีเยอะควรจะดีอย่างอย่างฟูดเชนนี่ได้ไหมอะพอฟอลซซิชันหรือว่าไม่ใช่หรือว่าแค่แค่ต้องวางแผนให้ดีแต่ไม่ได้บัังงคบไ่ต้อออเลืกะร ฟู้ดเชน์น่ะผมมองว่าถ้าเป็นตาแรกๆอะ่ะคุณถูกบังคับเลยว่าคุณต้องทําอะไรหมายถึงว่าบังคับเนี่ยจะเ,เหมือนกับว่าเอ่อเหมือนแบบมายสโตนที่คุณจะเอาอเนาะมันเดี๋ยวถ้าคุณอยากทำมันนี้มูฟแรกคุณต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นคุณมีคุณโดนฟิกแอคชั่นไปนิดหน่อยละอืถามว่าเป็นเฟลไหมมันก็ผมว่ามันใช่แล้วก็ไม่ใช่เพราะเราเราคิดเราปิดท่ามาจากบ้านนั่นแหละว่าเป็นอะไรเล่นฟู้เชนะเกมเกมเป็นจินบิวดิ้งอ๋อแต่ถ้าถ้าภาคเสริมมามันจะมันจะเริ่มเปลี่ยนละเรามีที่ให้หลบเยอะขึ้น อือฮึโอ้แปลว่ามันก็มันก็ไม่เชิงใช่ไหมแต่โอเคมันก็เหมือนมีสิ่งที่ควรจะทําอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่ามันต้องไปทางไหนเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างไซต์เป็นมีอารมณ์เนี้ยเยอะกว่าไซต์มันจะแทบจะฟิกเลยอ่ะว่าเออจริงๆไซส์มันเกมเอมนจินบิลดิ่งเนาะเหมือนก็มันจะเป็นพัซเซิลที่คุณรู้แทบจะรู้ตัวเองตังแต่ต้นจนจบแล้วคุณต้องทําอะไรอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเล่นบอร์ดนี้คอมบิเนชันเนี้ยถ้าคุณไม่เล่นสเต็ปนี้นี้นี้นะโอ้คนอื่นแม แบบนี้ทําไงสมมติผู้เล่นผู้เล่นใหม่เล่นบอร์ดเกมแล้วเขาเขาจะรู้สึกดีกับเกมแบบนี้ไหมเล่นมาแล้วอ้าวเฮ้ยมันก็มีมีแบบพลาดที่ดีมากลวอ่าเงี้ยไม่ได้ผิดอะผมที่หมักลุกแล้วกันหมักลุกน่าจะเห็นภาพกันง่ายคือหมักลุกมันเป็นเกมที่ผมจะว่าเป็นเกมที่ discover เด็ดแล้วกันเหมือนกับว่าเพราะเรารู้แล้วว่าคอมชนะคนลาบคาบไปแล้วเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วเออมันก็เหมือนการเล่นหมักลุกมันก็เหมือนการเรียนเรียนรู้แพทเทิร์นไมโครแพทเทิร์นอะของของคนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็จะเออมันก็ เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นหมากรอมมันก็เหมือนแบบเอยถ้าเกิดคุณโดนอะไรนะคนคนนี้ปล่อยท่านี้ออกมาคุณต้องรับด้วย่าู้นอ่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกมสมมฟันติงองอ,อ่ะออต้องมีก็ออคือความสนุกคือการที่คุณเรียนรู้ที่จะไมโครไบทิรน,นักหมายแล้วคุณจะรับให้มันถูกเป็นการแข่งวอลเลชันความจาไปเรื่อยๆอ่าเออความสนุกมันก็มาจากตรงนั้นเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะแบบพังทุกอย่างในหัวมันพร้อมใช่ไหมอ๋อเหมือนได้เบรนอ็กซ์ซาส์ไป ใช่แต่ว่าแต่คือพูดถึงว่าคือมินิยูโรเกมมันก็คือต้องมีมินิฟูดิดซิชันนะเนอะเป็นคาที่ที่เรามามากัใช้ใช้กันบ่อยๆคือแปลว่าถ้าถ้ามีตัวเลือกสามทางแล้วตัวเลือกทางหนึ่งมันชัดเกินไปแล้วมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอ่ะมันมันไม่ใช่ไงมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ความสนุกหรือเปล่ามันแบบแบบพูดไงดีว่าแบบฟังเหมือนเราฉลาดไปแล้วว่าไอ้เรื่องคือมันโอเบสขนาดนี้กูจะเล่นอีกทางทําไมโ่จริงจริงจริง ไม่งั้นเราอุตส่าห์มาเล่นแทบตายใช่ไหมแล้วแบบกลายเป็นว่าเล่นกี่รอบกี่รอบก็เห็นทุกอย่างชัดเจนหมดมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสนุกนะเอจริงผมว่าเกมก็ต้องลุ้นนิดนึงไหมเหมือนเล่นเหมือนแพนดามิกอ่ะอ้าแพนดามิกก็แพนดามิกก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเกมไม่ดีนะแต่ว่ามันเกมโคออปที่คําตอบมันค่อนข้างชัดว่าว่าออพติมอลตรงนี้มันคืออะไรอะแล้วแบบพวกมึงจะคุยกันทาไมวะไม่เมันชัดอยู่แล้วอะซึ่งเออมันก็ มันก็พูดยากเพราะสมองคนมันเก่งไม่เท่ากันเกมขอบอะวราคนไอ้กูคนที่รู้อยู่แล้วก็ชี้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่รู้อยู่แล้วมันชี้ตลอดเวลากลายว่าไอ้คนที่แบบไม่ได้คิดอะเสียงส่วนน้อยมันอาจจะคิดไม่ทันหรอกเขาแค่คิดไม่ทันเฉยอะเขาก็จะแบบแล้วกูมานั่งในตรงนี้ทําไมอะไรเงี้ยผมว่าถานการนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะโอ้จริงผมผมเห็นด้วยเห็นด้วยเลยเหมือนซื้อประสบการณ์ครั้งเดียวทิ้งเลยนะถ้าเกิดเกมมันแบบเส้นทางมันชัดมากสำหรับผมมันดูนะดูแบบดูไปแล้วรอบนึงแบบเราเห็นทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วอะไรเงี้ยก็คงไม่รู้จะ ก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ไม่เป็นไรก็เล่นนอกเดียวสนุกก็ไม่เป็นไรไม่ก็เหมือนเกม <g ay> แบบ b r o เ e นคอมโบอ่ะบางเกมมันจะแบบมี combo broken มากๆเลยประมาณว่าถ้ามึงไปเล่นท่านี้มึงแพ้ละแล้วแบบว่ากูจะไปเล่นทำไมวะอะไอย่างเงี <g> ้ย <ay> <g ay> โอ้โหจริงเออข้อนี้น่าจะเห็นด้วยประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อืมเพันเพราะมันมีเคสที่แบบว่าไอการทําอย่างเงี้ยมันสนุกไงเอออย่างเปอร์ตอริโกเกมอย่างหมักลุกอะไรเงี้ยหมักล้อมก็เป็นหมักล้อมเขาก็มีแค่เล็กโจเซกิสูตรมุมที่แบบอ่ะมึงต้องมาท่านี้ท่านี้อะไรแต่วาเลชั่นแม่งแบบมากมาย อ่าโอเคได้หัวข้อต่อไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปอันนี้ผมผมแอบไม่ค่อยเข้าใจนะขนาดอ่านแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เราจะพยายามอธิบายนะเขาบอกว่า variance ดวงอะไรพวกเนี้ยคือเขาบอกว่าเกมบางเกมเนี่ยมันตรงกันข้ามกับข้อเมื่อกี้เลยนะเหมือนเกมบางเกมมันพยายามที่จะไม่เล่นเล่นแล้วมันรู้สึกไม่เหมือนกันไงคือมันแบบมีอะไรแรนดอมมีอะไรเยอะแยะไปหมดประมาณว่าเล่นรอบที่แล้วเออสุ่มนะเล่นรอบที่แล้วมันเล่นรอบนี้อีกทีนี่โอ้โหไม่เหมือนกันแล้วกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนเกินไปนรู้สึกว่า ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะทาอะไรไปทําไมอ่ะเพราะว่ากลับมาเล่นอีกทีมันก็มันก็มันมันต่างเดิมไปมากคในในแบบที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะผมว่าก็คือดวงไงแหละถ้าเกิดพูดง่ายๆมันใช้คํายากอ่ะผมว่าไงครับตรงนี้มันถ้าตีความตีความแบบนี้มันเหมือนกับว่าเอ่อดวงที่มันสวิงจนเกินไปนี่ไหมหมายถึงว่าบางทีบทความมันวารริตี้มันเยอะอ่ะแต่ว่าบางวารริเอชันอ่ะมันมีความเอ่อไม่บาลานซ์สุดหรือไม่สนุกสุดโผล่ออกมาอะไรอย่างนี้ไหม อประมาณว่าแบบเหมือนมันเล่นมันเล่นอีกทีมัน,ม,นมันพยายามจะให้เราสัมผัสไม่เหมือนเดิมแต่แต่มันกลับได้ผลลัพธ์มาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สนุกใช่ไหมสมมติสมสมติเกมหนึ่งสมมติแล้วกันสมมติอาจจะมีสุ่มแมปได้ประมาณสมมติเกมอะไรไม่รู้ช่างแม่เหมือนกันอ่อสุ่มแมปได้ร้อยแบบด้วยด้วยคอมบิเนชันสูตรเลขของมันปรากฏว่ามันมีอยู่สามแบบสามแบบนะจากร้อยแบบเนะี้ยที่ถ้าเกิดมึงเล่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่สนุกแบบโคตรเยอะเลยอ่าแบบโคตรแย่เออโคตรแย่แบบเกมแบบ โคตรแย่อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเออเทคทรีหรือบางเกมที่แบบว่าสุ่มสี่ทำให้แบบมันเล่นยากจนแบบโอ้อึดอัดจนคุ้มไม่สนุกไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อผมเข้าใจว่าอันนั้าอารมณ์อย่างนั้นนะเรารู้สึกแบบเป็นกลายเป็นแบบมันทําเยอะไปแต่ไม่ได้คิดให้ทวนให้ครบอะไรงเงี้ยหรือแบบเกมบางเกมการ์ดโอพีมันแบบวารีนี่แต่ว่าสมมติทั้งกองแบบมีร้อยใบจะอยู่จั่วการ์ดเทพแบบใครก็ได้โจใบนี้มาปุ๊บชนะแล้วครับอะไรอาจจะไม่ชนะหรอกแต่ก็แบบไอ้เอ็กซ์เพียนเกูแบบกูเล่นมาตั้งนานเพื่อเพื่อให้แบบหาการ์ดใบเดียวอะไรเี้ เออจริงมันจะฟฟลลิ่งประมาณว่ามันพยายามจะทําให้มันมันอาจจะมีสุ่มแบบประมาณเจ็ดสิบเอออย่างที่คุณกบพูดเป๊ะเลยถูกต้องเลยปกติแล้วเวลาเกมเนี้ยเวลาสุ่มการมาเล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างบาลาน์แล้วมันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเลยฮนะแล้วอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือแบบออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่มันเกมแบบเจ๊งเลยแบบไม่สมดุลเลยแบบผู้เล่นบางคนแบบโหโคตรโชคเลยอย่างงี้ใช่เออบางบางคนเขาก็เลยบางเกมเกมันก็ทบางเกมก็รู้นะว่าบางบางเงี้ยไม่สนุกเขาก็จะมีบอกว่าถ้า อะไรนะถ้าเงืเ่อนไขไปอย่างนี้ยังให้คุณทําการเปลี่ยนตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพื่อให้มันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอะไรเงี้ยบางเกมมันก็พยายามแบบอา่าเวลากระจายคิวบ์ทั่วทั้งแมปมาถ้าเกิดมันเขาบอกว่าอ๋อเพื่อความบาลานซะ์เนาะมันก็ห้ามมีสีซ้ําเกินในนั้นนี่อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อพยายามลดไอ้ความรู้สึกแบบอย่างนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลายเกมก็จะลงแบบเนี้ยเออแบบนั้นแบบนั้นผมเห็นด้วยนะมันจะมีประมาณว่าถ้าในกรณี <S <S ที่คุณสุม่มมีตัวอย่าง <S <S ไหมถ้าตัวอย่างจะชัดมจะไม่ผิดมันจะมีอยู่นะที่แบบเกมทีี่่่บบบอกวาาาถ้้คุุณสมมแบบนย ยกในกรณีที่สุมออกมาแล้วดันมีแบบการาดใบเนี้ยแบบสีแดงการาดสีแดงกราดก๊าซจะกาซเลวร้ายอะไรเงี้ยมากเป็นหนึ่งใบตอนเริ่มเกมเนี่ยให้คุณเอาออกแล้วก็จวใหม่จังหวะจะได้อะไรที่ไม่ใช่สีแดงอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่มันก็จะมีอารมณ์อารมณ์อย่างนั้นอยู่แต่ไปผมนึกชื่อเกมไม่ออกแต่ว่าคือมัน,ม,นมันแทกอยู่ยหลายเกมะเนาะแต่เกมที่ไม่แคร์เลยก็มีนะแบบอี re สตรีมไม่แคร์เลยก็นี่คือมัฟอย่างเงี้ยพวกมึงก็ไปรีวิวดิตกันแต่มันนั้นคือสไตล์เกมเอง แล้วกลายเป็นเกมที่ว่าแม่งยากอะคนแม่งชอบคกิดในรสนิยมนะอันนี้มันจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าถามว่าคนบ่นไหมผมว่าคือมันมีหลายเกมจริงๆนะที่แบบว่าเป็นแบบนี้แล้วผมจําได้แบบเหมือนกับว่าเราเล่นสนุกทุกครั้งเลยไม่ได่ทุกครั้งหรอกเพราะว่าเล่นเล่นสิบครั้งผมสนุกเก้าครั้งแล้วกันปรากฏว่าไปเล่นกับคนเล่นใหม่เราพาวรีพีเซนมากว่าเขาไม่เคยเล่นปรากฏว่าไอ้เฮียมันเป็นดันวาลเลนที่แบบแบบกูเล่นยังไม่สนุกเลยอะ แล้วแบบแล้วประสบการณ์คนก็แบบไอ้แค่เกมนี้มันแบบทาไมมันไม่ค่อยสนุกเลยครับไม่เห็นเหมือนที่พี่โมไว้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหจริงจริงเออมันก็จะมีอารมณ์อารมณ์อย่างนี้อยู่นะเออมันแจ็คพอตคือแจ็คพอตก็สวยได้เกมดิเลนไม่ได้ในตานนั้นไปซึ่งอันนี้จะโทษจะโทษเกมก็ไม่ได้นั่นเรียกเป็น excuse แบบหนึ่งที่ที่เราเจอบ่อยแล้วกันว่าแบบไอ้เทำไมมันไม่สนุกคือไอ้พวกเงี้ยแกว่าบางครั้งเรา สินเกมครั้งเดียวไม่ได้ไงบางทีอาจจะลองฟังชาวบ้านทำไมชาวบ้านมันบอกสนุกจังวะมันเคารพไม่มาเงทำไมคนบอกสนุกกงเอนจินคอมโบมันมากเลยแต่ว่าพอดีดวงกูไม่ดีเองอะ่ะแบบว่าเจั่วการ์ดก็ไม่ได้เพื่อนส่งมาเฮียกูจะเล่นเฮียอะไรเพื่อน,นก,ก็กักหมดอ้าวคือแบบเหมือนกูมาเล่นทําไมวะเนี่ยเอนจินไม่เดินเลยอจริงแบบนี้อาจจะเป็นแบบปัญหาหนึ่งเนาะของการ<อ>การเล่นเกมผมว่า แต่เป็นความซวยอะหือบอกว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ข้อเสียมันแค่เป็นความซวยนะณจุดจุดหนึ่งแต่ว่าต่ําหัวข้อคือทําไมคนขาบนกันบางทีก็เออมันอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยงั้นก็แต่ถ้าเกิดเกมนิ่งไปก็เหมือนเตรียมมูมมาจากกลายเป็นปัญหาข้อที่แล้วใช่ไหมแล้วสุดทางแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนปัญหาข้อที่แล้วเลยคือแบบคือถ้าเตรียมมาจากบ้านคือคิดมาจากบ้านไม่ใช่ข้อเสียเนาะเราเราต้องว่าก่อนแต่ว่าถ้าคิดมาจากบ้านได้ตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยมันมีปัญหาแล้วไม่ไหมลูกเราควรจะมาเล่นก จริงๆถ้าคุณจะออกจากบ้านทำไมถ้าไปขี้จากบ้านแล้วก็จบตะเกมบเลยงั้นข้อนี้ให้จะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ครับสาหรับเอแวร์เลียนเนี่ยเขาบอกเป็นปัญหาแวร์เลียนเยอะเกินดวงดวงอะไรประมาณเนี้เออาะพอพ,พูดแบบนี้ผมรู้สึกว่าไอ,อ้ข้อนี้ผมเห็นด้วยน้อยน้อยมากเนาะหมือนพอจะเห็นด้วยสักกบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าจาก <Okay. S 2> มุมมองที่เราคุยอะนะรู้สึกว่ามันก็เออมันแค่เป็นเรื่องของความแจ็คพอตอะประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไปโทษ โทษเกมที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้อ่าประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมยังนึกเกมที่แบบว่ามีปัญหาจริงๆไม่ออกนะหรือมันมีวะเราแค่แค่ไม่เคยเล่นอะไรผมว่าอาจจะเป็นเกมปาร์ตี้ไปเลยที่แบบดูงจัดไปเลยนะอันนั้นมันก็คงไม่มีใครคาดหวังกันเนาะเออใช่ไหมไม่ได้เออมันก็แกไปดูเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนลูเซอร์มาคุยไม่ไม่เพียงหนึ่งลูเซอร์แต่แบบมันไม่คำคำบทเลยเลยเปื่อยที่มันอาจจะไม่ได้แบบแบบ เซ็งจริงๆอะไระแต่ว่าบางทีก็ทาให้บางเกมเสียโอกาอเลยเงยิ่งเกมเซ็ตนานอะไรเงี้ยจริงผมว่าเขากำล,ลังนึกถึงพวกเกมยูโรที่บางครั้งแบบแผ่นแผ่นทายที่สุ่มตอนเริ่มต้นออกมาแล้วมันมันยอดเยี่ยมสำหรับบางคนเกินไปผมว่าเขากำลังพูดถึงแบบนั้นแน่เลยอ๋อเออเออน่าสนใจนะเออแบบสมมติบางเปิดมาไอ้เฮียแมปแมป,แมปูนี่ไม่มีของเลยคอมมของมึงเยอะจังวะแต่ว่าไอ้เกมแบบนั้นน่ะเท่าที่เท่าที่ผมเคยเล่นมาเกมเหมือนโซม่ามันจะแบบมีสตาร์ทิ้งทายเว้ยที่ที่บาราไปแล้วคือต่อให้มึงสวยมาก ก็ก็ยังพอไหวเออเออ,เอ,อสถานการณ์นี่พูดนี้ถูกเลย e clipse, อยีคลิปสเนี้ยผมชอบเกี้ผมชอบเล่นมากอีคลิปส์มันมีสถานการณ์ที่แบบโปรแค่ไหนอ่ะก็ไม่วินอะ่ะเพราะว่าแผนที่เปิดแบบมาไม่มีเหี้ยอะไรเลยโอ้ oh. สมมติคุณเป็นสายทหารเนาะไอ้คุณไม่เคยเล่นไม่เป็นรนะระบพ่าะอีคลิปก็มีแบบมันจะมีแบบสายวิทย์สายเงินสายทหารอะไรเงี้ยคุณเล่นเ uh huh. ผ่าสายทหารเว้ยแต่เปิดมาไม่มีทรัพยากรทหารให้คุณสก,กัชิ้นเลย แล้วแบบจะไปเล่นวิทยาศาสตร์ก็แบบไม่เหมาะกับเผาหมึงอีกอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะแบบเหงามากโอ้แยมเออแบบนั้นแย่จริงนะ <c oughs> เริ่มมาแล้วมันไม่มีอะไรเลยคุณก็ยังเล่นได้อะ <c oughs> แล้วคุณก็อยู่ในเกมได้เว้ยแต่ว่าโอกาสวินนิ่งแม่งไปละแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไม่ใช่โปรอะ <c oughs> โหยิ่งหนักเลยอืมโหนึกภาพออกไหฮนึกภาพออกมันเริ่มมาเงอะเริ่มมาแล้วแบบมันมันเซตอัพเริ่มต้นมาเหงาเหงามันก็ ตัดอะไรเราไปเยอะแล้วนะเอมืนจะพยายามให้มันมีรันดอม <Combat S 2> อมแบก็ตามเกมคอมแบทที่แบบว่าทอยเต๋าไอคลิปเหมือนกันในสถานการณ์มาพูดมาก็ไอคลิปหมดเลยทอยเต๋าแบบอ่อดดีๆแบบโอกาสที่คุณจะแพ้มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณดันแพ้แบบหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยติดต่อกันสี่ครั้งอะไรคือแบบอไอ้ปล่อยกูตายดีกว่าแต่แบบนี้แสดงให้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเสมอไปนะเพราะว่าขนาดขนาดอีคลิปเนี่ยมีมีปัญหาเหล่าพอมีปัญหาเหล่านี้บ้างคุณกรก็ยังรู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกมา ก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นครั้งแรกสมมตินะถ้าลองกลับกันผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกแล้วเราแบบไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบโหคงคือกว่าจะเราจะเก็บเก็บอะไรนะเก็บแผลใจรวบรวมไปแบบมาเล่นใหม่อีกรอบพอเราอาจจะเว้นไปนานกว่าที่คิดไงถ้าเกมมสบคาสเร็เราคงอยากสนุกใช่ปล่ะแต่ว่าเอออะไรเงี้ยวนกับไปข้อแรกเลยครับตายทั้งเป็นเริ่มมาตายทั้งเป็นโอเคครับสําหรับข้อต่อไปนะฮะข้อต่อข้อข้ออันนี้นี่น่าจะน่าจะไม่มีประเด็นเยอะแต่ว่าอาจจะเห็นต่างกันได้บ้าง ือเขาบอกว่าคอมเพล็กซิตี้ความซับซ้อนแล้วโอเวอร์อะบันเดนซัมบูกดเยอะเกินไปครับคือเขาบอกประมาณว่าเกมที่มันถ้าเทียบระหว่างความลึกกับความประมาณว่ากฎมันเยอะเกินไปสําหรับสําหรับมันอะประมาณว่าระบบเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่กดเยอะเลยเลยประมาณนี้ซับซ้อนเกินความจําเป็นนะอะไรเงี้ยแต่คำว่าเกินเกินความจําเป็นนี่ผมไม่รู้ว่าหมายเขาหมายความว่าอะไรเส้นกดว่าไงบ้างครับเส้นแบ่งความจําเป็นมันก็มีอยู่นะเรารู้สึกแบบว่า ผมว่าพอเราเล่นเกมไปสักพักอะเราจะรู้สึกว่านี่คือสัดส่วนที่ไม่พอดีอันนี้มากไปน,นี่น้อยไปคือกติกาคือพูดไงดีว่าบางเกมะนะมันนะมันคอมพลีซิตี้สูงเวยกติกาก็ยุ่งยากด้วยแต่ว่าสตอรี่ story story ดีสตอรี่สตอรี่ดีหมายถึงว่าแบบแบบว่าสตอรี่มันอธิบายรู้ได้แล้วเลยคุณเลยจำรู้ได้ง่ายสมมติเอาอเป็นวินโ o มดนะวินโหมดเกมทํไวมันเกมที่คอมพลีซิตี้สูงมากแล้วก็เออแต่ว่าสตอรี่ในการทำแอคชั่นอะมันดีทําให้เราจําได้ว่าอ๋อ คือมีนิ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสามารถที่จะอ๋อนี่คือการกั่นวายแล้วนี่แอชชั่นกั่นวายครับนี่คือการบ่มทุกอย่างมันเป็นแมคาินิกไปด้วยกันอธิบายกันได้แต่สมมติ asi, กลับไปเป็นก็ไวเท่าแล้วกันนะอย่างของผมอย่างล bon, <is> ิสบ<ๆ>ัวบางคนอาจอาจะบางคนอาจจะคิดต่างนะอย่างลิสบัวในมุมผมคือว่ากติกามันเยอะจังวะแล้วมันก็อะไรอะเราพอเราไม่เข้าใจสตอรี่มันอะอาจจะพผมไม่เข้าใจก็ได้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคอมเพล็กซ์จังเลยอะทำไมตรงจะทําไอ้นี่ก็ติดนู่นทําไมนู่นก็ติดนี่ อะไรเงี้ยเรา้สึกว่ามันคอมเพล็กซ์เกินไปหรือเปล่าอ่าโอ้เห็นด้วยนะผมว่าหนักเลยอ่ะเกมที่มันคือคือเกมอย่างผมเป็นผมผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมประวัติศาสตร์นั้นเวลาที่ผมเจอเกมที่กดมันเยอะๆแล้วแล้วมันแต่มันเยอะเพราะมันพยายามจะให้มันเหมือนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยประมาณว่าเอ้ยตอนนั้นอะมันปีหนึ่งเก้าสามสองมันยังไม่มีตู้เย็นอะไรประมาณเนี้ยครับสมมติอ่ะอ่อ่ามันก็ ก็พอรับได้ปมาณนี้ว่าทำไมทาไมมัน hmm. ถ yeah. um, ึงแบบอุ mm ้ลำบากมันต้องเก็บสมมตินะฮะสันนิษสมมติมั่วซั่วเลยแบบเกมเล่นผลผลไม้ต้องข้างนอกห้างมรติว่าเกมสมมติเรารู้อีกแล้วว่าจริงๆริงวอลเกมเนี่ยเป็นเกมที่พูดได้เลยว่ากติกาล้าเด็บเกมไปเยอะอันนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้เพราะว่าจริงๆริงวอลเกมในส่วนมากก็คือเอาง่ายแล้วก็มีเฮดเคาน์เตอร์ก็แค่เดินอาหารไปเรื่อยเรื่อยเนาะแต่ว่า กติความยากกติกาันจรแบบเอ้ยนี่คือลาว p p l y มันไม่มีข้าวมัไปไม่ได้ที่นี่มันดินฟ้าอากาศไม่ดีโครนมันหล่มช่วยทอยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกติกาแบบตามเล a ลิสติกขึ้นมาแต่ว่ามันมี Story Behind ว่าทําไมมันถึงเกิดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็เอ็นจอยเกมแอบส r ตรกแต่กดเยอะนี่เซ็งนะ อ่ก็เส็งเอ่อแต่บางทีเราลืมไงแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับกับกวาดล้านนั้นเราเราเพราคงไม่สามารถจะไปไปตัดสินตรงนั้นได้แต่เหมือนกับถ้าเกิดคุณเล่นหมักลุกอะที่ที่แบบว่าเออคุณจะเดินหน้าคุณจะจับม้าไม่ได้นะถ้าไม่มีพรอยู่ข้างๆแต่ถ้าเกิดว่าเรือเดินไปแล้วสองช่องเนี่ยแล้วตาต่อไปคุณไม่เดินพรแล้วก็ตามไปถอยมาคุณจะต้องแพ้นะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบทาไมกูต้องมาจํากติกาที่มันไม่เม k เซ e พวกนี้ด้วยว่อยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมอะไรเงี้ยจริงจริงเราจริง ตัวตัวเชสอ่ะตัวหมากลุกเลยในตัวมันเองมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบยังมีตีมเลยนะแบบผมยังมันมันำไม่จําง่ายขึ้นอ่ะแบบตัวพรก็แบบโง่โก็เดินเดินตรงแล้วก็ฟันข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนอะไรเรือก็แบบยิงยาวเียส่วนแบบมมาก็แบบผม,ผมไม่รู้ส <S <S ตีมอะไรกับเ <แ S 2> ชส <ๆ S 2> เลยแต่ก็โอเคเราก็ไปได้อ่ะแต่ก็คือทำไมมึงเดินทะยาแฮร์นี่พอตเตอร์มากไปแต่ก็โอเคมันก็เล่นได้ ผมรู้สึกมันมีเต็มกว่าบอดเกมยูโรบางเกมอีกอะบอดเกมยูโรบางเกมกเ,กมเกมโโนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยแบบเนี่ยแบบอาร์คไร์เงี้ยไม่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 ได้เหมือนเล่นเกมอะเหมือนมาน,นั่ง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 ดู Google s h e e t กันอะไรเงี้ยงั้นคุณกบว่ายังไงบ้างเนี่ยกับคอมเพล็กซิตี้เนี่ยแล้วก็กดเยอะเกินไปเ,เห็นด้วยไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์ดีจริงก็ถ้าพูดแบบสถานการณ์ทั่วไปนะผมก็แทบจะเห็นแบบประมาณแปดสิบเก้าสิบเลยคือในแง่ในแง่ที่ว่ามัน โอเวอรี่คอมเพล็กซ์แล้วไม่มีเหตุผลที่ดีพอมารองรับคือมันเอเหมือนกับเหมือนบางทีมันทําให้ยากเพื่อให้ยากโดยไม่มีความหมายอะผมผมว่ามันมีหลายอาจจะไม่ใช่ทุกเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายเกมมีกฎิกาแบบเนี้ยใส่เข้ามาเหมือนกับประมาณว่าคอนเทนต์ตัวเองมันโล่งเกินไปแล้วอยากให้เกมมันหนักขึ้นและคิดเยอะขึ้นอะไรเ่ยสมุดูส่วนนี้มันอ่อนไปก็เลยต้องแบบคิดกฎเียอะไรมาเพื่อให้มันมันมันวุ่นวายขึ้นมาเพื่อจะได้คิดแต่ไม่ได้เข้ากับเกม จริงคือทำไมไม่จําเป็นก็ออกไปก็ได้นะเอออะไรอ่ะแต่พอพูดแล้วมันก็นํามาสู่ปัญหาถัดไปเลยนะพอพูดเรื่องไอ้กดเยอะเกินไปที่ไม่จำเป็นกับเกมเนี Down ่ย excessive downtime ถึงก็ไม่ได้เกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเกมอธิบายเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นบอร์ดเกมบ่อยๆ downtime ก็ Down time คือประมาณว่านึกภาพว่าเล่นเล่นกันห้าคนแล้วกว่าจะมาถึงเทิร์นเราอ่ะโอ้โหประมาณแบบสามสิบนาทีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีอะไรต้องคิดเยอะมาก ประมาณว่าเหมือนกับเราเราเล่นตาเราจบใช่ไหมแล้วคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยเขาโอหคิดรวมกันประมาณสิบห้านาทีอะไรเงี้ยกลับมาอีกทีคือเราแบบไปอึกลับมาสองสารอบเลย้ยยังยังยังไม่ได้เริ่มเล่นอันนี้คือดาวไทม์คุณบอกว่าไงมันงครับเกืบเอ็กซ์เซสซีฟดาวไทม์ผมว่าดาวไทม์มันมีจากหลายผ่านนะเอาที่เข้าใจง่ายสุดคือคิดนานอันนี้เป็นเรื่องของคนแต่ว่ายังยังไม่ใช่เรื่องคนทีเดียวหรือดาวไทม์จากการที่คนคนนึงต้องทําเทินตัวเองนานเทินนานด้วยแบบว่าสมมติบางคนก็ต้องแบบทําให้ครบแออคชั่่่นนนกถึงจะผาได้ หลายคนกย็ยี่สิบแอคชั่นแล้วค่อยผ่านอะไรเงรี้ยมันก็จะนานเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะหรือมันนานด้วยด้วยระบบเกมที่แบบว่ามันจะต้องสเต็ปซับสเต็ปอะไรแม่งก่อมไปรู้กวักกูจะได้จบเทินกูสักทีอ oh. แต่ผมว่าผ่านหลกักๆมลยกกายเป็นว่าเออพอมันมีก็ที่มันนานเพราะว่าดิสซิชันที่เขาต้องทําในเทินหนึ่งมันเยอะ uh ต้องบอกมีสองแบบดิคือมันทาทาเทินหนึ่งเยอะหรือทําเทินหนึ่งได้น้อยเกินไปจนกูต้องคิดเยอะอ่า อ่าอ่าเนื้อออกเนื้อออกเนื้อออกประมาณว่าอันนึงคือแบบโหแบบขยับนู่นนี่เป็นแบบโหเลยมันมันเลยแบบบู้บ้ามากต้องใช้เวลาอันนึงคือแบบคือกว่ากว่าจะกลับมาถึงตากูอีกตาเนี่ยกว่าจะไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างกูต้องทำแล้วมีอะไรทําทน้อยมากแบบนี้แล้วแบบทั้งสองอันมันมันมันแย่พอกันไหมหรือว่ามันก็มันต่างกันมันก็พูดยากนะจริงมันขึ้นอยู่กับว่าคือดาวทา์มันจะมันจะมันจะเป็นดาวทา์ต่อเมื่อดาวทา์ที่ไม่ดีเป็นดาวทา์ที่ไม่ดีต่อเมื่อ ทุกคนในวงขยับด้วยเพซิ่งไม่เท่ากันสมมติคุณคิดอยู่ห้านาทีแต่ผมสามารถตัดสินใจได้ในห้าวินาทีอะอันนั้นมันกลายเป็นปัญหาละเหมือนเหมือนเหมือนต่ทีปัญหาเรื่องเดียวกันแต่แบบสมองซีพีคนไม่ไม่เท่ากันอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะหมายว่าแบบวิธีการ solving ปัญหาเสร็จแต่ละคนมันเร็วไม่เท่ากันอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเกิดทั้งวงทั้งวงซีพแบบคิดแบบคนละห้าวิห้าวิแล้วอีกไปอีกคนหนึ่งสิบห้าวิสิบห้าวิจริงจริงมันไม่นานเว้ยแต่ว ชาวชาวบ้านสามเท่าอ่ะตายนะแบบนี้เล่นงินลำบากอ่ะเออซ,ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดไข่ด้วยบางทีมันเป็นแค่แบบเป็นเรื่องของของไหลายอย่างแต่ก็เออพูดยากแต่ดาวเรื่องม,มีเยอะเกมนี้ที่ดาวทา m มันเยอะมากอย่างที่คาวแล้วกันเกมที่คาวจ้าว่าเมซิก้าเกมแอชชั่นพอยต์อ่ะมันคือตาหนึ่งคุณมีสิบพอยต์เอาไปทาอะไรเรื่องของมึงเดินพอยต์หนึ่งสร้างบ้านฮาพอยต์เกิดตัวหนึ่งพอยต์เดินอย่างนี้สี่พอยต์ ประกคุณเป็นสิบถอยคุณเริ่มแล้วไอ้เหี้ยคุณเดินหน้าได้ไหมถอยหลังเอ๊ะถ้าเกิดคุณเดินหน้าถอยหลังแล้วเอ๊ะแต้มกลับมาครบยังวะและ้วแล้วถ้าเกิดไอ้รอบนี้ไม่พอดีห่ะเท่าที่ขอขอรีเซ็ตใหม่แล้วทำใหม่ไอ้อย่างเงี้ยแม่นานอ่าแบบนั้นไม่เวิร์กแล้วไอ้คน<ม>อยู่ที่ร <work S 2> อก็แบบคือแบบระหว่างต้องบอกว่าอะไรนะคือเกมที่เราทามเยอะแล้วมีปัญหาคือเกมที่ระหว่างเทินคนอื่นน่ะการตัดสินคุณไม่สามารถคิดล่วงหน้าได้เว้ยอืม คือคือบางเกมเหมือนกับว่าถ้าเพื่อขี้นาไม่เป็นไรเราสามารถคิดอะไรบางอย่างรอก่อนได้ทําให้เหมือนกับเราเล่นเียวแต่จริงเราคิดเทิร์นเพื่อนแล้วอแต่บางเกมมาเหมือนกับว่า,ากอจบเทินเพื่อ<ช> <ๆ S 1> นใช่ไหมเอาตาตากูใช่ไหมอ่ะกูต้องเปิดอีเวนต์ก่อนแล้วก็โฟเพี่ออะไรไม่รู้กายว่าแบบกูคิดอะไรก่อนไม่ได้เพราะกูไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะเปิดการ์ดอีกกี่ใบแล้วแล้วสถานการณ์โจทย์กูเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยอย่างนั้นคือจะมีปัญหาละโอ้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยมากมากเลยบางเกมคือแบบ คือไใส่อีเวนต์การ์ดตรงนั้นมาทําไมมาสุ่มอะไรตอนนี้แบบฉันคือนี่ก็ต้องรอคนอื่นถ้าตายแล้วนี่ย่งจ้องมารอเปิดอีเวนต์แล้วฉันต้องมานั่งคิดอีกแล้วรอคนอื่นอีกใช่ไหมว่าแบบนี้ใช่คือหลายที่มันไม่เป็นไรที่เพื่อนจะคิดนานบอกเราก็โอเคมันก็แบบเดี๋ยวเอเวอร์เจมก็จะคิดแบบตอนจบมันก็จะแบบเออใกล้เคียงกันอยู่ดีอะไรเงี้ยโอเคสําหรับข้อต่อไปนะครับอันต่อไปนะที่เขาบอกคือตีมครับเขาไม่ใช่แค่ตีมเฉยเขาบอกตีมเนี่ยไม่บางไปก็หนักไป เยอะแบบยัดเยียดเกินไปหรือไม่ก็ไม่เหมาะสมไอ้ไม่เหมาะสมนี่ผมผมผมไม่ค่อยเข้าใจไม่หมายความว่าอะไรแนวแบบล้านอันนี้คมอันี้ป่ะเขาว่าไม่เหมาะสมมันขึ้นอยู่กับกับคนไหมคือผมผมผมไม่เห็นด้วยสักอย่างกับข้อนี้เลยวงนี้ดกว่ะคือคือแบบมันมันไม่เกี่ยวกับมันไม่ควรจะเป็นข้อเสียอะไรวะมันรสนิยมคุณคนเดียวอ่ะคือหลังเล่นยูโรก็เกมแห้งคนก็ไม่ได้แข่งมันก็แห้งก็แห้งไปดิหรือถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยากเล่นเกมแบบแบบที่เต็มาติกกระจาแต่ว่าเกมมันก็เอ่อขับตีมันไม่ดีอ่ะไม่ต่างกับขยับคิ้วอ่ะนะคุณมีปัญหาอะไรเรามีปัญหาแล้วว่าเอ๊ะมันมันโฆษณาไม่ตรงปกนี่หว,ว่าคือคุณบิวคุณมาเล่นเกมแบบโอ้โหมันเต็มมาติกอ่ะเหมือนต้องมดาวเว้นมนฟาดแสงฟิวฟาวฟิวฟาวปรากฏถึงเวลาเล่นเหี้ยเหมือนกูขยับคิ้วทอยเตา๋าขยับคิ้วเดินหน้าสองช่องอะไรเงี้ยเออจริงอันนี้แต่อันนี้ผมยอมรับว่าผมนึกออกนะประมาณว่าคือเหมือนผู้ผู้เล่นใหม่ ผมไม่ไม่ชอบใช่ครับว่าผู้เล่นใหม่รู้สึกเหมือนเราเป็นผู้เล่นเก่าทำเป็นว่าผู้เล่นจํานวนมากเวลาที่เขาบ่นเรื่องเกมเป็นเรื่องแรกๆที่เขาบ่นน่ะเขาจะบ่นว่าเนี่ยโอ้เล่นแล้วไม่เห็นจะแบบรู้สึกเหมือนอะไรเลยแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี่ยเหมือนกับบางเกมมันโปรโมทมากไงว่าตีมแบบโหตีมสุดยอดอะไรประมาณนี้ถึงเวลาแบบพอมาเล่นแล้วแบบสมมติผู้เล่นบางคนเขามาเล่นเกมนี้เพราะเขาอยากอยากได้ฟีลลิ่งแบบนั้นบางคนเขาด่าไซเล่นะ บอกดูมันกล่องแล้วแบบเป็นหุ่นเหล็กแบบหูสู้แล้วมันมากถึงเวลาเดินไปเก็บข้าวเก็บกใช่เห็นปะคืออย่างไซด์แบบมีปัญหาเรื่องอันนี้พูดไม่ใช่ความปิดเกมนีพูดหลายรอบประเด็นคือไซด์มีวิธีการนําเสนอที่ชวนให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเกมแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่ว่าคือตีกันแต่ว่าจริงๆแล้วไซด์ไม่ใช่เกมตีกันไซด์เป็นเกม engine building puzzle solving เพื่อให้ตัวเองอันล็อกของเร็วกว่าชาวบ้านแล้วเสร็จก่อน <Ừ. S 2> พ,อพอแบบนี้มันคือเราเล่นบอรดเกมกันบ่อยแล้วก็ตามบ่อยเราดูรีวิวเราดูแบบนู่นนี่แต่คนที่เขาซื้อแบบแบบที่ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นอะ่ะอันนี้ก็ต้องถามว่าแล้วการที่เกมนําเสนอว่ามันจะมีนู่นมีนี่แล้วถึงเวลามันไม่มีเนะี่ยแต่อันนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องความผิดของตีมไหมมันคือเรื่องเขาไม่ไม่ตรงไปตรงมาคน,คน,นมันคิดไปเองปะอ้ถ้าพูดเ้าพูดแบบแบบกลางๆนะคนมันคิดไปเองมันจะไปไปโทษเกมก็ไม่ได้เหรอ แต่พูดประโยคเลยกูนึกกูนึกว่ามันเป็นเกมสู้กันแต่ว่าเขาบอกหรือว,ว่าเนี่ยคือ extremely excited combat game setting in v e r w a r alternative world อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดปะวะ, <laughs> ะก่อนก่อนจะไปหัวข้อสุดท้ายอยากถามหน่อยว่าเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ<ม>เรื่องปัญหาเรื่องตีมเนี่ยตมบางตีม,ม,มหนักไปตมผม,ไม,ม,มไม่เห็นด้วยเลยถ้าเกิดถ้าเกิดมันพูดคำว่าอะไรนะ ไอ้แมคคนิตกับตีมไม่ได้เข้าด้วยกันอ่ะยังยังฟังดูดูเมค e เซนกว่าจะพูดว่าตีมหนักไปบางไปไม่เหมาะสมผมผมไม่เห็นด้วยเลย mm hmm. แต่ผมเห็นด้วยว่าคนบ่นเยอะนะ <laughs> จริงจริงคนบน่นบ่นกันเยอะมากเอาละครับสำหรับอันสุดท้ายคือผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าไงซุกแสวงนี่แหละว่าซุกแสวงเขาบอกว่าซุกแสวงคือปัญหาที่ที่ว่าเออเราไม่เล่นอะดีกว่าประมาณว่าเกมที่มันมีมันมีตาที่เรา ไม่เล่นแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราผ่านาผ่นดีกว่าแต่เราต้องเล่นต้องทาอะไรสักอย่างมันเกมที่บอกคุณต้องขยับทุกตาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณไม่อยากขยับแล้วคุณจุอยูดที่เพอร์เฟกแล้วมูฟที่ดีที่สุดคือการไม่ทําอะไรแต่การแต่การเล่นเกมกันบอกผ่านเต้องผ่านไม่ได้เกมมันบอกผ่านไม่ได้เขายกตัวอย่างมาผมก็พูดยากวะเขาบอกว่าบีทรีชัลเอทท a วน์ซ่อนเดอร์ฮ l ลบางครั้งดีที่สุด ก็คือไม่ทําไรแต่เราต้องทำมาว่าทําอะไรก็ตามก็คือชีวิตเราต้องแย่ขึ้นเ่ะสมมติสมมติคนเล่นวอร์เกมไงสมมติคนเล่นวอร์เกมแล้วบอกว่าให้คุณเป็นฝ่ายรับกตั้งแนวตรึงกาลังไว้อย่างดีเลยติดบังเกอร์ถึงตาคุณคุณต้องมุฟกูแบบกูไม่มุฟได้ไหมอ่ะกูแบบโพซิชันค่ายค่ายกลกูพร้อมแล้วก็เสริมนิดนึงว่ากูก็เลยถอยหนึ่งช่องเพื่อใด้เดินหน้าอีกหนึ่งช่องขอเสริมนิดนึงว่าเขาเอาบอกเขาเอามาจาก หมากรุกครับเพราะว่าสถานการณ์มันจะมีสถานการณ์ในหมากรุกที่ออหูไม่ขยับดีกว่าแต่กูต้องขยับแต่หมากรุกไม่ต้องขยับทุกตาใช่ไหมอ,อ,อันนี้เขาก็เลยบอกว่ามันจะมีบอร์ดเกมบางเกมที่มันมันทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างอย่างในหมากรุกอะที่แบบทําแล้วแย่แต่ก็ต้องทําอะไรสักอย่างเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งคนว่าเกมก็คือถ้าฉันได้ทําอะไรชีวิตฉันควรจะดีขึ้นอย่าไม่ได้ทำแล้วมันแย่กแต่ผมนึกสถานการณ์นี้ไม่ค่อยออก่ะหมายถึงว่าผมเข้าใจคอนเท์มันนะแต่ว่าผมนึกนึกไม่อยออกาาาเทรจะํ เฉยๆอ่ะคือเหมือนมันจะมีอะไรให้ทำเสมอเหมืนอนว่าโอเคตานี้ตีไม่เว<ม>ิร์กว่างั้นกูเอาแอคชั่นไปไปซื้อของในตลาดไปวิจัยดีกว่าอะไรเงี้ยอืมมันไม่ได้<ข>มีขนาดแบบขอผ่านครับอะไรเงี้ยผมยังเ่กมกตัวอย่างเกมที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่แก้ปัญหานี้ได้ดีคือเกมที่ให้ผู้เล่นมีผู้ถ้าผู้เล่นอยู่ฝ่ายเดียวกันนะ่อให้ผู้เล่นเนี่ยมี flexible turn order ประมาณว่าแบบเมื่อเข้าตาของฝั่งคนดีแล้วอะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติเป็นพนามิก แต่ว่าเปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยนายนายกับฉันขยับตาสลับตากันได้ถ้าฉันเล่นตอนนี้มันจะแย่จริงจริงๆมาเล่นก่อนจะประมาณนี้จริงๆมีเป็นสตากาติก้ามีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ได้ขนาดนี้เหมือนจังหวะที่คุณเพิ่งจำจำตัวเองไปที่ใหม่อ่ะจำไปแบบว่าแล้วมันไม่มีศัตรูไม่มีเทดไม่มีอะไรคุณไม่ไมได้ทําอะไรเลยไม่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้คุณรู้สึกแบบว่าไม่ทําอะไรได้ไหมแบบช่วยผ่านแล้วจั่วใครสิ์ไปเลยได้ไหมอะไร จริง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 เออมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้เหมือนกันซ, <laughs> ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ถ้าแตถา่ถ้ามีแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เกมน่าจะทําอะไรกับออมันได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะออเออซ,ซึ่งตรงนี้โยงไปกับข้อก่อนหน้าที่ว่าแบบวาเลียนเยอะเนี่ยมันมีบางช่วงเนี่ยบแบบเล่นแพทเทิร star าร์วิก้าแล้วอะโอ้เป็นเกมที่แม่งมันมากแต่มีบางโมเมนท์ที่แบบไอ้เหี้ยบางทีก็มันก็โดนตีหนักเหลือเกินบางทีก็แบบกูกูเป็นตัวโกงแต่การช่วยตัวโกงไม่ออกสักใบเลยเงี้ยแบบนี่กูมาเล่นเกมอะไรอย เงาจัดเลยเออก็จ euh ะมีอะไรแปลว่าช่วงเวลาที่ดีมันดีจริงๆนะถึงทําให้เกมที่มันมีข้อเสียชัดเจนเนี่ยเรายัางเรายัางถือว่ามันเป็นเกมที่ที่เราชอบเล่นมากได้อืมอ <c oughs> ืเพราะนั้นผมว่าบางทีอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ที่บอกผู้เล่นทัวท่วไปอ่ะว่าแบบเกมที่ดีมากๆมันมีข้อเสียแบบที่ที่จัดว่าเห็นชัดอยู่มากมายแต่เราก็ยังชอบมันอยู่ดังนั้นเวลาเห็นคนรีวิวข้อเสียเกมไม่จะเพื่อไปกลัวมันปะมันบบางทีถึงบางทีต้องดูไงคือบันทีมีแบบผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เวลามีรีวิวแบบในแง่ดีมากมากอะเนาะมันก็จะมีคนที่ชอบอะมา mm hmm. มามา,มาถามมาดีเฟนต์หรือมาถามมาคุยเลยว่าแบบแบบคุณเล่นถูกหรือเปล่าหรือว่าเอ่อมันตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรเงี้ยคือบางทีเหมือนคิดรีวิวเราเป็นคนทารีวิวเหมือนกันนะบางทีเราเหมือนกับว่าถ้าเราตัดสินเกมเราไปบางทีอาจจะพลาดบ้างเพราะบางทีเราจะเจอเอ่อให้แบบเราต้อง a w a r ว่าบางทีเราจะแค่แบบเป็น,เป,นเป็น bad hair day ของเกมนั้นพอดีอะไรเง,งี้ยอ่าอ่า้องถอยมาคิดวิเคราะห์แยกๆยะไรว่าจริงๆ,ๆแล้วมันแค่อีเวนต์ลำดับไม่ดีหรือเปล่า อืมเราลองเราอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินกันเพราะว่าบอร์ดเกมมันกว่าจะออกมามันก็ไม่ได้ไปคิดมาพ้วนๆแหละบางทีมันเราเราอาจจะแบบเอนจอยมันมากขึ้นก็ได้ถ้าเราได้สัมผัสมันแบบเต็มะจริงถ้าเราสัมผัสมันอีกสักครั้งใช่ไหมคือคือยิ่งบอร์ดเกมที่มีพับลิเชอร์อ่ะมันก็มันคงต้องเทแหละเพราะไม่งั้นมันขายไม่ได้มันเสียตังค์แต่ว่าอันนี้ไม่รู้แต่มันหลายเกมบางทีก็สูเออมันก็ยังไงก็ไม่สนุกอ่ะพิมพ์มาได้ไงอยู่มันก็มีไม่น้อยนะคือไ้้ซซุุกกกกกกหหวงเเเเเเเนนนนนนีีี่่่่ยยรรรืออออออัััััะมมมคคณบบใสสปป์์็็ตาขท ลีจิตสำหรับคุณกบผมไม่รู้ดิวะว่ามันเป็นข้อในในในคอนเทคมันก็เป็นข้อเสียนะแต่ว่าผมเจอเกมแบบนี้น้อยเกินกว่าจะมามาบ่นอะอา่าฮะเออผมคงไปบน,แ,<ม>นแบบ,บวันเี้ม,มากกว่าแบบโหยี่เกมเ,เกิดคุณไม่ได้เป็นสตาร์เวอร์ชั่นแบบสันติที่แบบเป็นตัวโกงทำอะไรไม่ได้คุณค,ณคณเงเซ็งๆอะ่ะอย่างงั้นผมจะให้ให,ให้ให้น้ำหนักเยเอะอวกโอเคเลยเอาละครับวันนี้ก็ ก่อนที่เราจะแรปอัพกันเนี่ยอยากจะคุณกบรู้สึกยังไงบ้างกับหัวข้อของวันนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ที่คิดว่าได้พอได้พูดถึงมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีไม่จริงมันเหมือนเป็นมันก็เป็นการสํารวจความไม่ชอบเราแบบหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วที่เราบ่นไปว่าแบบมันไม่สนุกอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นอย่างงี้จริงๆแล้วมันมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะเกมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราไม่เหมาะกับเกมเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เออเราอาจจะไม่เข้ากันคือมันก็มีต้องเราต้องยอมรับมันมีเกมที่มันมันมันไม่มันทํามาไม่ค่อยดีอะอยู่อ่ะอยู่อยู่จํานวนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าแบบแต่มันก็เออมัจจะแบบไม่ชอบวามิดเกมก็ได้บางที่ไม่ช่ความผิดเราหรือบางทีเกมมันก็ไม่ไม่ค่อยดีจริงๆแต่ไม่จริงมันคือแปลว่ามันไม่เหมาะกับเราเป็นพิเศษมากๆอะไรอืมพอดูข้อข้อแบบข้อบ่นของคนมันพอเรามาลองนั่งพิจารณาข้อบ่นจริงๆบางครั้งมันก็มันก็ไม่เชิงเนาะใช่ไหม มันดูเป็นเหมือนแบบบน่บนๆไปแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ตั้งคิดอะไรกับมันจริงจังอ่ะมันบน่บนๆไปก็อ,อารมณ์แบบเอเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้กเ,เกมมึงไม่ดวงขนาดนี้กูชนะไปแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณคุณกบมากนะครับที่มาในรายการเกรดกระดานของพวกเราก็เดี๋ยววันหน้ายัางไงอาจจะต้องรบกวนเชิญมาอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ